วัสดีครับยินดีต้อนรับกับสู่ช่อง KPDev อีกครั้งหนึ่งครับผมกังกรพงศ์คลิปนี้นะครับเป็นคลิปการเขียนแอปบนมือถือด้วย Android Studio สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นตอนที่7แล้วนะฮะเราจะมาเรียนรู้วิธีการเขียนให้แอปของเรามีปุ่ม Home ที่ด้านบนซ้ายของแอปนะครับปุ่ม Home คืออะไรก็คือปุ่มที่เรากดทีเดียวก็จะกลับไปที่หน้าแรกของแอปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องกลับมาทีละหน้าทีละหน้าทีละหน้าเหมือนเรากดปุ่ม Back นะครับปุ่มย้อนกลับหรือปุ่ม Home ตัวนี้นะฮะไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าแรกเสมอไปนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะสร้างลิงก์ไปที่ไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเขียนแอปกันเลยนะครับไปกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มทำโปรเจกต์กันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับให้เราเปิดโปรแกรม Android Studio ขึ้นมาก่อนครับOpen New Project ครับเลือก Activity ว่างๆนะฮะจากนั้นเปลี่ยนชื่อเป็น EX7 นะครับ Back to Home ชื่อตรงนี้เราสามารถตั้งเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าให้มันสื่อกับงานที่เรากำลังจะทำเท่านั้นนะครับสำหรับค่าต่างๆที่เหลือนะครับไม่ต้องกำหนดครับให้เป็น default ไปเลยนะฮะกดปุ่ม finish เลยครับรอสักพักหนึ่งครับ Android Studio จะสร้างไฟล์หลักให้กับเรา2ไฟล์เช่นเดิมนะครับคือ main activity.java กับ activity-main.xml นะครับโอเคครับสร้างไฟล์เสร็จแล้วฮะจากนั้นเราจะมาสร้าง XML กันนะครับให้เราเปลี่ยนโหมดเป็น Blueprint นะครับเพื่อความสะดวกในการออกแบบดีไซน์นะฮะขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงเดี๋ยวเราจะมาจัดรูปแบบ XML ไฟล์กันนะครับคลิกที่ Text Box นะครับจากนั้นให้ไปตั้งชื่อ ID ตั้งเป็น Text View 1นะครับปรับ text size ให้เป็น 36 SP นะครับเพื่อให้ฟอนต์ใหญ่ขึ้นอ่านง่ายขึ้นนะครับไปที่ palette ครับเลือกปุ่มแล้วก็ลากปุ่มมาวางนะครับ button นั่นแหละครับจัดวางตำแหน่งของปุ่มให้ถูกต้องนะครับเนื่องจากเป็น constraint layout นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการเกาะนะครับเราจะเอาไปเกาะด้านล่างของ text box นะฮะแล้วก็เกาะมุมซ้ายขวาล่างให้ครบทุกจุดนะครับยืดขยายให้ขนาดพอเหมาะเปลี่ยน text ที่จะแสดงใน button นะครับเพจ1จากนั้นให้เปลี่ยนขนาดของ text box เป็น 36 SP เพื่อให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ไปที่ ID ของ button ตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็น btn page 1นะครับผมจะเปลี่ยนสีทั้ง2ปุ่มเลยนะเพื่อให้สวยงามนะฮะคลิกเลือกจะใช้สีเหลืองนะครับกดโอเคครับอีกปุ่มหนึ่งก็เหมือนกันนะครับให้เราเลือกเป็นสีเหลืองกดโอเคคราวนี้กลับไปดูที่หน้าดีไซน์นะครับจะเห็นว่า text box กับ button กลายเป็นสีเหลืองแล้วนะครับเนื่องจากว่าโปรเจกต์ของเรานะฮะต้องเลือกเพจ activity ถัดไปนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างเพจใหม่เพื่อรองรับการคลิกปุ่ม buttonแล้วก็โหลดเพจใหม่ขึ้นมานะครับวิธีการคือให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Java ของเรานะฮะเลือก New Activity นะครับเลือกเป็น Activity Empty นะครับจากนั้นให้เปลี่ยนชื่อเป็น Activity Page 1นะครับกดสร้างเลยฮะ finish ไปเลยครับ
จากนั้นให้ไปที่ mainactivity.java นะครับเราจะมาเขียนโค้ดเพื่อเปิดหน้าจอ activity page 1 นะครับอันดับแรกเลยให้เราสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนเพื่อเชื่อมโยงบัตทอนในโค้ด Java กับบัตทอนใน XML file ครับให้เราประกาศตัวแปรบัตทอนขึ้นมาเลยนะครับโดยใช้ชื่อเป็นบัตทอน main นะครับทำการเชื่อมโยงเลยนะครับโดยการใช้บัตทอน main เท่ากับ file view by id r.id. button page 1 นะครับซึ่งเป็นบัตทอนที่เราสร้างไว้ใน XML ตัวนี้นะครับคือตัวนี้นะครับ button page 1 นะครับจากนั้นให้เราดักจับอีเวนต์นะครับโดย button page 1 set event listener นะฮะใส่พารามิเตอร์เป็น new view นะครับ override button click มานะครับจากนั้นเมื่อ button click ทำงานนะฮะเราจะไปโหลด XML ของเพจ1ขึ้นมาแสดงผลนะครับหน้าตอนนี้ยังเป็นหน้าว่างๆอยู่นะฮะไม่ต้องซีเรียสครับวิธีการโหลดก็คือให้เราสร้าง intent ขึ้นมานะครับเป็น intent 1เท่ากับ new intent นะครับแล้วก็ parameter ที่1ก็เป็น get application context ครับเป็น context ของ main page ตัวนี้นะครับแล้วก็พารามิเตอร์ตัวต่อไปก็เป็นเพจที่เราจะเปิดนะครับคือ activity page 1 class นะครับจากนั้นเราจะทำการเปิดเพจใหม่นะครับโดยใช้ set activity นะครับเปิดเพจไหนนะครับเพจ intent 1นั่นเองครับจะลืม semicolon ด้วยนะครับเพียงเท่านี้ครับพอเรากดปุ่มbutton main นะครับมันก็จะเข้าฟังก์ชันนี้แล้วก็ทำการสร้าง intent แล้วก็เปิด intent 1นะฮะเราก็จะได้หน้าเพจใหม่ขึ้นมาแทนเพจเดิมนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องทำการสร้างเพจขึ้นมาทั้งหมด4เพจด้วยกันนะครับก็คือ activity 1 2 3กับ main activity นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะสร้าง activity ที่เหลือกันนะครับโดยไปคลิกขวาที่โฟลเดอร์ Java นะครับเลือก new นะครับเลือก activity แล้วก็ activity empty นะครับจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น activity page 2นะครับกด finish นะครับเราก็จะได้ activity page 2ขึ้นมาแล้วนะฮะทำเช่นเดิมนะครับคลิกขวาที่โฟลเดอร์ Java อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือก New ครับเลือก Activity แล้วก็เลือก Activity Empty นะครับจากนั้นเปลี่ยนชื่อ Activity เป็น Activity Page 3นะครับกด finish นะครับจะเห็นได้ว่า activity page 1 2 3เป็นหน้าเปล่าๆนะครับผมจะทำให้เหมือนกับหน้า main นะก็คือมี text view ตัวหนึ่งแล้วก็มี button ตัวหนึ่งนะฮะเหมือนหน้า main เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ copy code ไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนค่าบางอย่างนะฮะคลิก take view มาจนถึง button copy เลยครับแล้วนำโค้ดที่ copy มาเมื่อกี้นะครับไปวางไว้ที่ activity page 1 XML นะครับ
ากนั้นก็แก้ไขเทคนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนเป็นเพจ1นะครับเทคตรงนี้นะฮะก็จะเปลี่ยนเป็นเพจ2นะครับจากนั้นให้เราทำเหมือนกันเลยนะในเพจ2และเพจ3นะครับโอเคครับต่อไปนะครับเราจะมาผูกบัตตอนนะครับเข้ากับ XML file นะฮะเปิดหน้า activity page 1ขึ้นมาเลยนะครับประกาศตัวแปรนะครับ button page 1จากนั้นนะครับเชื่อมโยงกันนะครับ button page 1เท่ากับ file view by idr.id.bottompage1 นะครับ buttonpage1 มาจากตรงนี้นะครับให้เราเปิด XML file นะครับนี่ฮะตัว button ตัวนี้นะครับมี ID เป็น buttonpage1 นะครับจะได้ไม่งงครับ buttonpage1Set on click listener นะครับ new view แล้วก็ override on click view มานะครับใน on click listener นะครับก็จะเปิด intent 2นะครับประกาศตัวแปร intent 2ขึ้นมาก่อนจากนั้นนะครับก็นำ intent ไปเท่ากับ new intent นะฮะ get application context ของเพจชิ้นหนึ่งนี้นะฮะแล้วก็หน้าที่จะเปิดก็คือ activity page activity page 2นะครับจุด class นะครับแล้วก็สั่ง start activity intent 2นะครับนั่นก็คือพอเราคลิกปุ่มในเพจที่1นะฮะก็จะไปเปิดหน้า2ครับเราจะมาเขียนโค้ดแบบนี้ใน activity pageสองอีกครั้งหนึ่งนะครับเหมือนกันเลยครับ2กับ3เขียนเหมือนกันเลยนะฮะอันนี้ activity page 2นะครับก็ประกาศตัวแปรก่อน button นะครับ button page 3 button page 3เท่ากับนะฮะ file view by id r.id.buttonpage 1นะครับทำไมถึงเป็นเพจ1นะครับเพราะว่าที่โค้ด XML ไม่ได้แก้ไขเป็นเพจ2เพจ3นะครับพอดีผมก๊อปมาเรียงๆกันเลยนะฮะไม่ต้องงงนะครับดักอีเวนต์ครับ set on click listener view override on click เข้ามานะครับจากนั้นนะครับก็ไปก๊อปโค้ดมาเลยนะฮะโค้ดส่วนนี้นะครับ intent ก๊อปไปเลยครับก็มีการแก้ไขนิดหน่อยตัวนี้เขาจะบอกว่าไม่มี intent class นะครับเขาจะ import มาให้ก็กดโอเคไปเลยครับ import มาแล้วครับ
จากนั้นนะครับ activity page 3นี่เราไม่ต้องทำโค้ดอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้กดต่อไปที่ไหนนะครับต่อไปเราจะมาเพิ่มปุ่ม Home ให้กับหน้า Activity แต่ละหน้ากันนะครับให้เปิดไฟล์ Android Manifest.xml ขึ้นมาก่อนครับจะเห็นว่าในส่วนของไฟล์ XML จะมีการเก็บ Activity ทั้ง4เพจที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะให้เราเปลี่ยนแท็กด้านหลังให้เป็นแบบข้างบนก่อนนะฮะ Copy มาได้เลยครับทำทั้ง3ไฟล์นะฮะเพจ1เพจ2เพจ3จากนั้นขอ Enter ขึ้นมาที่เพจ1ก่อนนะฮะการเพิ่มปุ่มให้เราเพิ่ม Parent Activity Name นะครับเท่ากับชื่อที่เราจะไปนะครับนั่นคือ Main Activity ครับผมให้เราทำให้ครบทั้ง3เพจเลยนะฮะโดยการ copy ไปได้เลยนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้ปุ่ม Home ไปที่หน้าไหนเราก็สามารถที่จะกำหนดได้ตรงนี้นะครับ parent activity name เท่ากับแล้วก็ใส่ชื่อ activity เข้าไปนะครับจะเห็นว่าทำเพียงเท่านี้นะครับก็สามารถที่จะสร้างปุ่ม Home ขึ้นมาได้แล้วครับโอเคครับหลังจากที่เราเขียนโปรแกรมแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะลองมารันผ่านเอมูเลเตอร์กันดูนะฮะว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการหรือไม่นะครับเปิดเอมูเลเตอร์ขึ้นมาครับเปิดแอปที่เราอินสตอลเข้าไปแล้วจะเห็นได้ว่าแอปที่ขึ้นมานะฮะมีคำว่า Hello World แล้วก็ปุ่ม Go to page 1นะครับ Go page 1ตามที่เราออกแบบไว้นะฮะถ้าเราลองคลิกดู Go Page 1นะครับแอปก็จะเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาให้เรานะฮะโดยเขียนเป็นเพจ1นะฮะแล้วก็มีบัตตอน Go to Page 2ถ้าเรากดก็จะไปที่เพจ2นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะไปที่เพจ3ทำงานถูกต้องตามที่เราได้ออกแบบไว้นะครับตามที่เราเขียนโปรแกรมเลยทีนี้พอเรากดปุ่ม back ด้านล่างนะครับสังเกตดูว่ามันจะทยอยกลับไปทีละหน้าทีละหน้านะฮะจนไปถึง hello world นะครับคราวนี้ลองเปิดใหม่อีกจากนั้นเรามากดปุ่มด้านบนนะฮะปุ่ม to home นะครับจะเห็นได้ว่าเรากดปั๊บเนี่ยจะกระโดดข้ามหน้ามาที่ home ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องกลับมาทีละหน้าทีละหน้าเหมือนกับปุ่ม back นะครับลองกดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดปั๊บมันก็จะกลับมาที่เดิมเลยนะฮะไม่ว่าเราจะกดไปกี่หน้าก็ตามหน้าเดียวก็ได้นะครับโอเคครับปิดแอปไปเลยครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ทำการสร้างแอปเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็ลองทดสอบเขียนดูในหลายรอบแล้วก็ทบทวนดูนะครับถ้าท่านใดไม่เข้าใจหรือว่ามีคำถามก็โพสต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วผมจะมาตอบให้นะครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับอย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ